น้องคิมเบอร์รี่ค่ะเตรียมตัวเป็นเจ้าสาวเร็วๆนี้นะคะส่วนทางว่าที่เจ้าบ่าวก็คือคุณหมากปรินเนี่ยเขาเห็นว่าเตรียมเรือนหอแล้วยังเตรียมห้องลูกไว้แล้วด้วยนะเตรียมไว้แบบว่าจัดเต็มจริงๆล่าสุดนะคะทีมข่าวของเราค่ะก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์น้องคิมเบอร์รี่นะคะยิ่งใกล้วันแต่งงานอย่างที่บอกค่ะว่าสีออร่าแบบเจ้าสาวจับมากนะสวยฉ่ำนะคะก็อัปเดตกันว่าเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมอะไรบ้างยังไงบ้างเจ้าตัวก็บอกว่าแรกๆก็จะไม่ตื่นเต้นนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็เริ่มตื่นเต้นแล้วล่ะก็มีการเตรียมงานไปบ้างแล้วนะคะส่วนในพาร์ทของชีวิตคู่เจ้าตัวบอกว่าอยากเรียนทำอาหารค่ะจะได้มีเคล็ดลับมากขึ้นจากเชฟแหมสูตรอาหารเนาะมีเคล็ดลับอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวเตรียมทำอาหารแล้วก็ยืนยันค่ะว่าทางด้านพี่หมากนั้นเขาก็จะเป็นคนที่คอยเก็บกวาดล้างจานนะหรือชิมด้วยล่ะเออนั่นแหละค่ะ นะแล้วก็เดือนหน้าบ้านจะแล้วเสร็จแบ่งหน้าที่กันชัดเจนค่ะส่วนฤกษ์ที่จะเข้าอยู่นั้นขออุบไว้ก่อนเตรียมห้องไว้ให้ลูกแล้วค่ะพี่หมากจัดไว้ให้แล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวฟังรายละเอียดหน่อยกันนะคะคุณผู้ชมครับเฮ้ยอีกแบบเดือนนึงเองเลยเดือนนิดๆอะไรอย่างเงี้ยตื่นเต้นไหมว่าถามเยอะๆเราก็แบบเฮ้ยตื่นเต้นวะเราต้องตื่นใช่ตอนแรกเราก็ชิลๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็โอเคตอนนี้ปล่อยใจจะเหลือแค่ดีเทลแบบเล็กๆน้อยๆแบบเลือกเพลงเลือกแชนเดเลียเลือกอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเรื่องทำอาหารเนี่ยแหละค่ะที่เราแบบเรียนทำอาหารคือเราตั้งใจไว้อยู่แล้วว่าถ้าแบบแต่งงานเราอยากจะเรียนทำอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พร้อมที่จะแบบทำอาหารให้พี่หมากทานแล้วจะเป็นแม่บ้านจะเป็นแม่บ้านจะอยู่บ้านก็เดือนหน้าบ้านจะเสร็จแล้วค่ะอันนี้ก็เริ่มแบ่งหน้าที่กันชัดเจนแล้วแล้วก็หวังว่าจะไม่มีอะไรแบบเข้ามาคือเราโชคดีมากที่มันทำบ้านเราไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะมีแบบเล็กๆน้อยมากถ้าเทียบกับแบบเพื่อนๆที่ทำบ้านนะคะก็ตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วก็พร้อมแล้วค่ะ